คลมากับไม่หมดนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเพชรจากชลบุรีครับมีมารยาทเพชรมาจากชลบุรีอำเภออะไรครับอำเภอศรีราชาครับวันนี้เหมือนกับทุกคนก็คือมาที่จะเพื่อที่จะหมดหนี้เมื่อก่อนเพชรเป็นตัวอย่างที่เลวแต่วันนี้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีครับไปชมครับสวัสดีครับผมชื่อเพชรครับอายุ21ปีครับผมปัจจุบันผมอาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่แล้วก็ลูกของพ่อเลี้ยงอีกคนนึงครับพ่อเลี้ยงผมทำงานรับจ้างเป็นลูกจ้างอยู่ในบริษัทของในจังหวัดชลบุรีครับแม่ผมมีอาชีพเป็นแม่ค้าครับผมขายขนมโตเกียวขายขนมเบื้องครับผมผมโตที่จังหวัดนครราชสีมาครับยายกับตาเขาก็เป็นคนคอยดูแลผมมาตั้งแต่เด็กแทนพ่อกับแม่เพราะว่าพ่อผมเสียชีวิตตั้งแต่เด็กแล้วแม่ก็มาได้แฟนใหม่อยู่ที่ชลบุรีครับก็มาทำงานแล้วพอเวลาที่ผมท้อหรือว่าอะไรหรือคิดถึงแม่ตากับยายเขาก็จะปลอบเสมอครับผมจบป.5ตากับยายก็ได้กู้เงินที่กองทุนหมู่บ้านมาก้อนหนึ่งเราก็พาผมขึ้นมาอยู่ที่ชลบุรีกับแม่ครับตอนอายุ16ปีเข้าตอนเข้าช่วงวัยรุ่นตอนที่ผมมาอยู่ที่นี่ผมก็ได้เจอกับสังคมที่มีเพื่อนมากมายแล้วไม่เคยเจอที่ต่างจังหวัดครับเหมือนว่าเกเรมากคอยตามเพื่อนทำในสิ่งต่างๆที่ไม่รู้ว่าผิดหรือว่าอะไรเราก็ทำตามเพื่อนไปทุกอย่างบางครั้งเราก็แอบหนีเที่ยวบ่อยๆครับจนพ่อแม่เขาเป็นห่วงทนไม่ไหวจากที่แม่เคยนอนอยู่ข้างบนบ้านก็ต้องย้ายลงมานอนข้างล่างก็มีเรื่องชกตีชกต่อยแม่ก็คอยเตือนอยู่ตลอดครับแต่ก็ไม่เคยฟังเลยเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อแม่ถึงห้ามหรือว่าอะไรจนกระทั่งวันนั้นผมได้ไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งใน Facebook วันนั้นผมได้ไปเจอกับเขาแฟนเก่าเขาก็เลยมาลุมทำร้ายผมโทรตามเพื่อนให้มารับกลับบ้านแต่ระหว่างทางนั้นที่ผมได้กลับบ้านผมได้เจอคู่อริคนที่ลุมทำร้ายผมตอนแรกผมก็เลยไปลุมทำร้ายเขากลับจนเขาบาดเจ็บสาหัสมันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่มาแม่ก็มาที่โรงพักครับแม่ก็พอได้รู้ข่าวว่าผมเป็นแบบนี้แม่ก็เสียใจมากก็ร้องไห้เลยพอมาได้เห็นน้ำตาแล้วก็รู้สึกแย่ครับอยากกลับไปทำตัวใหม่อยากกลับไปแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแต่ก่อนที่เคยทำมาไม่ดีจนมากระทั่งวันนึงครับผมก็ได้พยายามจะเปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยตอนนี้ผมทำงานรับจ้างเป็นบุรุษไปรษณีย์ครับทำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ผมก็ไปเรียนภาคพิเศษที่โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบังครับหลังจากที่ผมทำงานเลิกงานมาตอนเย็นผมก็จะโทรหาตากับยายทุกครั้งเขาตากับยายก็คอยให้กำลังใจเวลาเหนื่อยเราพอได้คุยกับเขาทุกครั้งเราก็จะรู้สึกว่ามีกำลังใจสู้ต่อไปถึงว่ามันจะเหนื่อยหรือยังไงก็ตามสาเหตุการเป็นหนี้เกิดมาจากตาและยายเขากู้มาลงทุนทำนาครับแล้วก็เกิดน้ำท่วมก็เลยเสียหายแล้วก็มาลงทุนเปิดร้านอาหารอีกแล้วก็รายได้มันก็ไม่ดีสุดท้ายก็ขาดทุนครับถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะใช้หนี้ก้อนนี้ให้หมดแล้วก็ทำงานแทนทุกคนครับเพราะว่าแม่ก็ร่างกายไม่ดีแล้วตอนนี้แม่ผมก็ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบครับผมก็รู้สึกเสียใจเลยมันทำให้ผมยิ่งคิดได้มากกว่านี้ว่าผมต้องพยายามทำทุกอย่าง
ให้มันดีกว่านี้แล้วก็อยากจะทำให้พ่อกับแม่ได้มีกำลังใจขึ้นมาว่าลูกคนนี้จากที่เป็นคนเกเรหรือว่าอะไรทุกวันนี้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วครับวันนี้แม่มาด้วยแล้วก็คุณยายเลยลูกครับคุณยายแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องนะครับสวัสดีทั้ง4ท่านครับสวัสดีครับรักแม่มากไหมเพชรก็เหมือนโลกทั้งใบครับทุกอย่างคอยดูแลเขาจะใส่มาตลอดโลกทั้งใบก็คือผู้หญิงคนนี้ครับคุณขาดเขาได้ไหมไม่ได้ครับถ้าไม่มีแม่ก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเมื่อก่อนทำให้แม่เสียใจมาวันนี้มันรู้สึกผิดใช่ไหมครับรู้สึกแย่ไปหมดนะครับกับทุกสิ่งที่เคยแบบว่าทำลงไปคุณอยากพูดอะไรกับเขาอยากขอโทษทุกสิ่งครับที่เคยทำให้ดีหรือว่าที่แบบว่าดื้อไม่เคยเชื่อฟังจนให้มันเกิดปัญหาขึ้นจนทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจครับอยากจะขอกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเป็นลูกที่ดีเหมือนของคนอื่นครับอยากให้แม่ยิ้มได้อยากให้ทุกคนในครอบครัวภูมิใจในตัวผมครับคุณเคยขอโทษเขาเป็นเรื่องเป็นราวยังไม่เคยยังครับคุณไปขอโทษเขาใกล้ๆตรงนู้นเลยเชิญไม่ขอขอโทษความรู้สึกผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในใจของเราของคนทุกคนเรามีโอกาสผิดหลายเรื่องเราไม่ได้ผิดกับพ่อแม่อย่างเดียวไม่ได้ผิดกับยายอย่างเดียวผิดกับคนอื่นด้วยผิดกับสังคมด้วยเอาเป็นว่าเป็นเด็กเกเรกะเลวกะลาดหนึ่งคนเลยคือไปเที่ยวเลยไม่ได้เข้าเรียนว่างั้นครับทุกคนใส่หัวคนในหมู่บ้านรู้เรื่องหมดว่าไอ้เด็กนี่ไม่ไหวไม่เอาทานทุกอาทิตย์ต้องมีเรื่องต่อยตีใช่ครับ1เดือนจัดมหากาพยกพวกขนาดใหญ่ต้องมีเรื่องให้ต่อยแบบเจ็บตัวใช่ครับแก๊งสเตอร์มีกี่คนโดยประมาณณตอนนี้ก็มีประมาณ50กว่าคนได้มันมีเค้าเรียกทําไมเราไม่กลัวเราถึงกล้าไปต่อยไปตีทําไมเราไม่กลัวเห็นเพื่อนทํายังไงเราก็ทําอย่างนั้นครับคือตอนนั้นมันไม่ได้สนใจว่าจะเจ็บตัวหรือว่าจะตายจะพิการไม่สนไม่ได้คิดครับเราสนว่าพวกของเราต้องชนะแล้วก็กลับบ้านไปทุกคนต้องชนะและไอ้คู่อริต้องย่อยยับเราคิดอยู่เท่านั้นเองก็มีเหตุการณ์ทําให้เขาต้องไปต่อยตีกับไม่เรียกคู่อริด้วยแต่ก็คู่อริฉับพลันดีกว่าอยู่ๆก็ไปเหมือนอ้าวเฮ้ยไม่มากับสาวเฮ้ยไอ้คนนี้เป็นใครวะไอ้เพชรโดนเลยเพชรโดนเละไหมวันนั้นก็สลบคาที่สลบไอ้จ้าแต่ตอนนั้นก็สู้เต็มที่เหมือนกันก็สู้เต็มที่สุดท้ายสลบก็ตำรวจมาจับครับตำรวจมาจัดการเขาก็ไปฟื้นอยู่ที่โรงพักพอฟื้นเสร็จก็ฟื้นก็ลงบันทึกประจำวันว่าไอ้นี่มันมารุมเรานะโดนทำร้ายนะเสร็จแล้วกลับบ้านโทรตามพวกให้มารับกลับบ้านระหว่างโทรตามพวกมารับกลับบ้านอ่ะเจอนี่ครับมันวูบขึ้นมาเลยใช่ไหมครับพอเรามีพวกแล้วแก๊งสเตอร์มาลมค้างอยู่ไงอารมณ์โมโหยังอยู่ครับลุมเขาเลยใช่ครับสภาพเขาเป็นไงก็บาดเจ็บสาหัสเลยครับถึงขั้นแบบนอนโรงพยาบาลก็มียิงกันไหมไม่มีครับมีแต่แทงมีแต่เป็นหมัดอย่างเดียวตอนนั้นไม่เป็นหมัดอย่างเดียวไม่มีอาวุธครับเออถ้ามีอาวุธก็ตายครับทีนี้ก็โดนจับไปที่สถานีใช่ครับเขาก็แจ้งความกันถ้าไม่มีคนประกันตัวก็คือจำคุกใช่ครับต้องเข้าคุกเสียงแรกที่คุณได้ยินคือเสียงของใครเสียงของแม่ครับ
เขาบอกว่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจ็บตรงไหนหรือเปล่าลูกไม่ได้ทักเรื่องความผิดน้ำตาแม่เริ่มไหลแม่ร้องไห้เลยครับมาเห็นแกมันก็แบบมันเริ่มรู้สึกแย่จากที่ว่าไม่ค่อยได้สนใจพอมาเห็นน้ำตาว่าต่อหน้าตัวเองแล้วเราอยู่ในห้องขังครับมันเหมือนมันเราแย่มากขนาดนี้จนมันคิดได้เองเลยผ่านลูกกรงครับพอจากนั้นแม่พ่อก็ประกันตัวก็กลับมาอยู่ที่บ้านพอคุณอยู่ที่บ้านคุณปฏิญาณกับตัวเองเลยอะไรทำให้คุณว่าเปลี่ยนเลยคำพูดแม่วันนั้นหรือหลายคนหรือหลายอย่างหรืออะไรแม่เขาบอกว่าคนเรามันก็มีผิดพลาดกันได้ครับแต่ถ้าพลาดไปถึงขั้นแบบว่าลึกแล้วมันอาจจะไม่มีมาสิทธิ์ที่แบบว่ามายืนแก้ไขอยู่ข้างนอกเราอาจจะไม่ได้ไปอยู่ข้างในแบบว่าใช้ชีวิตที่แบบว่าเป็นนักโทษอย่างนี้มันเสียทุกอย่างครับอนาคตทุกอย่างแล้วก็เปลี่ยนเลยงงกันทั้งหมดไปช่วยแม่กวนแป้งแต่ใจเป็นไงก็ตอนนั้นแรกๆมันก็เหมือนว่ารู้สึกกับยังไม่ชินที่แบบว่าต้องมาทำแบบนี้เหมือนใจร้อนวูบเหมือนคนเซียนยาดูบ้าไม่ชอบเลยใช่ไหมตอนนั้นมันไม่ชอบอึดอัดแต่เราตั้งใจแล้วครับตั้งใจเราจะทำให้ได้ก็ครับก็ทำเออจะทำให้ได้อะไรทำให้เพชรทำอยู่ได้ก็ด้วยกำลังใจแล้วก็มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงวันนึงผมไปทำงานเนี่ยครับก็ตกเย็นมาก็เห็นแบบว่าแม่อาการไม่ค่อยดีพอวันที่สองผ่านมาปุ๊บผมไปทำงานช่วงเช้าแล้วได้ทราบข่าวว่าแม่เข้าโรงพยาบาลครับก็ไปหาแกเข้ามาถึงเจอแกในสภาพที่แบบว่าปากแกเบี้ยวหรือว่ามือแกแบบว่าเกร็งไปหมดเลยก็ผมก็เลยเดินไปถามพ่อเขาเลยบอกแม่เป็นอะไรพ่อเขาเลยบอกผมว่าเนี่ยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบนะอะไรเงี้ยบอกว่าถ้าวันนั้นแม่ล้มไปแม่อาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเลยแบบว่าคงยังไม่มีโอกาสมาแบบว่าแข็งแรงอย่างนี้คอยเล่นกับเราคอยให้กำลังใจเราครับนั่นคือแรงผลักอีกหนึ่งแรงรู้ว่าแม่ป่วยแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตใช่ไปกวนแป้งไปช่วยหยอดขนมไม่ใช่เราเลยทำแล้วอึดอัดทำเพื่อนงงเลยแก๊งสเตอร์งงไอ้ย้อยย้อยเที่ยวไว้เพชรกวนไรวะเพชรไปเรากวนเมืองดีกว่ากวนแป้งเราเลิกเพชรตอบเพื่อนว่าไงผมบอกว่าไม่อยากไปทำอะไรแบบนี้อีกแล้วมันตอนนั้นที่แบบว่าอยู่ในห้องขังก็เห็นแต่แม่เพราะว่าเพื่อนก็หายหมดเลยมันคือแบบว่าสิ่งที่เราคิดไว้ว่าเพื่อนมันอยู่ข้างเราเสมอบางครั้งไม่มีเลยมันไม่มีครับมันเป็นแค่แบบว่าความคิดของเราในตอนวัยรุ่นสุดท้ายเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนนี้ยิ่งชัดเจนเลยไปทำงานเป็นไปรษณีย์ส่งไปสนงไปรษณีย์เขาก็มาถ่ายรูปขนมแม่ใช่ครับเนี่ยนี่คืออาชีพเขานะถ่ายรูปขนมแม่เสร็จปุ๊บแล้วเอาไปโพสต์พอส่งของแล้วไปกับไปรษณีย์ก็ไปบ้านไหนสั่งแล้วก็แหบหอบหิ้วไปด้วยใช่ไปด้วยก็ขายได้อีกถ้าสั่งมาครับอาชีพดีขึ้นชีวิตดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นความคิดดีขึ้นสุดท้ายเพื่อนๆนั่งอยู่กับเพื่อนผมชอบอันนี้นั่งอยู่กับเพื่อนเพื่อนแบบเอ้ยเว้ยแม่โทรมาแม่เพื่อนโทรมาเป็นไงมันตอบแม่มันว่าอะไรด่าแม่มันด่าแม่มันว่าบอกจะโทรมาไหมหนาเออจะโทรมาไหมหนาเนี่ยกำลังสนุกอยู่ปุ๊บเพชรตอบเพชรว่าเพื่อนว่าไงก็เลยบอกอย่าไปด่าเขาเลยเขาเป็นห่วงเชื่อเถอะตอนที่เขาอยู่ดูแลเขาให้ดีทำทุกอย่างให้มันดีดีกว่ามาวันนึงถ้าแบบว่าเห็นเขาอยู่ในโรงศพแล้วมาเคาะเรียกแม่กินข้าวนะอะไรเงี้ยเขาคงไม่รู้สึกอะเพื่อนก็เลยอึ้งเลยเพื่อนกลับตัวเลยเพื่อนบางคนเห็นเราทำงานมันก็จากเที่ยวเริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหลายคนอย่างเพชรก็เปลี่ยนไปประมาณ4คนน่าจะได้ถือว่าโอเคนะอยากจะบอกอะไรกับเยาวชนเด็กๆที่ดูอยู่แล้วก็เขากำลังหลงอยู่ในทางที่ไม่ดีถ้าคิดได้ตอนนี้ก็รีบกลับตัวดีกว่าครับเพราะว่าถ้าวันนึงมันพลาดพังขึ้นไปแบบว่าจนไม่มีโอกาสกลับตัวแล้วมาเสียใจทีหลังมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะครับตอนที่ทุกคนยังอยู่ก็ทำให้มันดีที่สุดครับ
เอาละเด็กๆถ้าผิดพลาดก็กลับมาจริงๆเขาไม่ต้องพูดก็ได้ครูก็ดูจากสิ่งที่เขาทำแล้ววันนี้ก็เห็นนะครับอ่ะวันนี้เขามาเพื่อนนี่ไม่ใช่ของเขาและพ่อแม่เป็นของตากับยายเขาก็อยากจะให้ตากับยายหมดหนี้ใช่ครับเมื่อถ้าตายายหมดหนี้ไม่มีหนี้ไม่มีอะไรแล้วเอาตากับยายมาอยู่ด้วยไหมครับเห็นบอกว่าอยากให้ตายายมาอยู่ด้วยเขาจะเลี้ยงตากับยายเองใช่ครับนะครับก็จะไปรับทำงานตอนเย็นเพิ่มถ้ามีเวลาก็จะหารายได้เพิ่มมาที่แบบว่าอยากให้มาอยู่กันแบบว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เลยครับตายายายตากับยายอยากมาอยู่กับหลานไหมอยากค่ะเออดีเอาละเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ครับเพชร81,300ครับ81,300บาทนะครับหนี้ของตาของยายที่กู้กันมานะครับเอาละวันนี้เพชรจะร้องเพลงอะไรครับต้องมีสักวันครับจากคนที่เคยหลงเดินทางผิดในวันนี้เพชรได้กลับตัวกลับใจเลือกเดินบนเส้นทางใหม่เพื่อแม่ผู้เป็นรักแท้ของเขาเพชรจะใช้โอกาสที่มีบนเวทีแห่งนี้เพื่อหมดหนี้ได้หรือไม่ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน